เรื่องแบบนี้นะโดยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันกลั่นแกล้งคนกลั่นแกล้งคนทั้งหมดไอ้เรื่องไม่ควรโดนก็โดนไปแล้วเนี่ยวิจารณ์1 1 2เนี่ยทั้งที่วิจารณ์ตัวกฎหมายไม่ได้วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ใดๆเลยคุณก็ยังไปกลั่นแกล้งเขาด้วยการฟ้อง1 1 2อะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วศาลก็มักจะยกประโยคก็ตำรวจทำตามหน้าที่มีอำนาจฟ้องนี่ก็เมื่อมีอำนาจก็ฟ้องได้อะไรเงี้ยแต่ผลมันไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตำรวจหยุดครับแล้วจะฟ้องใครหรือจะเล่นงานใครแบบนี้ต้องเล่นงานเท่าที่จำเป็นแล้วชนะแน่ๆคุณอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการกลั่นแกล้งและทำให้มันไปปิดปากคนเพราะนั้นไม่รู้สิในแง่ของตุลาการพิวัตรถ้ามันจะพิวัตรให้เป็นในทางพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนต้องลงโทษตำรวจให้ดูมันเป็นลักษณะของการหว่านแหแล้วทำให้คนกลัวมันใครๆก็ตำรวจไหมก็ฟ้องกันด่าในที่สุดก็จะไม่มีการเขาคาดเขาตั้งใจจะให้ทำอย่างนี้หว่านแหให้กลัวแล้วไม่ให้มีคนพูดถึงเรื่องนี้ใช่แต่พอถ้าวันหนึ่งคนไม่พูดถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามต่อไปแจ้งหมายจับ112นะฮะสามเณรฟุกอันนี้เพราะวิจารณ์112ทั้งที่ว่าไม่ใช่เป็นการวิจารณ์สถาบันกษัตริย์นะเป็นการวิจารณ์ตัวกฎหมายการบังคับใช้มาตรา112นะอ๋อคือเขาวิจารณ์ตัวมาตรา112แต่เขาอ้างว่าเป็นการวิจารณ์สถาบันคนแจ้งจับอ่ะครับครับเนี่ยก็คือแบบกรณีนี้เนี่ยนะก็สามเณรโฟกเนี่ยนะฮะเขาถูกบอกว่ามีคนที่ไปแจ้งจับเนี่ยไปหาว่าคล้ายๆกับว่าการโพสต์ข้อความการโพสต์ข้อความถือว่าหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายโดยที่มีคนมาแจ้งนะนี่เป็นชุดแบบชุดที่มีพวกอะไรเขาเรียกกลุ่มประชาชนแรงเขาปกป้องอะไรใช่ไหมไม่ใช่กลุ่มแมปใช่กลุ่มแมปไหมไม่น่าจะใช่นะครับเขาก็กลุ่มแมปเนี่ยเล่นเน้นล่าไม่หมดแต่กลุ่มนี้ไม่รู้ว่าใครไปฟ้องนะครับก็แต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้มันมีมาตรการของการที่พอถูกแจ้งความอย่างนี้แล้วมาม็อบเนี่ยก็คือสำนักพุทธเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปจะให้สึกสรุปว่าตอนนี้ท่านโดนสึกเรียงโดนแล้วนะมีบางท่านโดนนี่เป็นอันนี้ผมไม่มั่นใจยื่นมติมหาเถรให้สึกคือแต่ภาพรวมนะแต่ยังไม่ถูกจับสึกเรื่องแบบนี้นะโดยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันกลั่นแกล้งคนกลั่นแกล้งคนทั้งหมดไอ้เรื่องไม่ควรโดนก็โดนไปแล้วเนี่ยวิจารณ์112เนี่ยทั้งที่วิจารณ์ตัวกฎหมายไม่ได้วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ใดๆเลยคุณก็ยังไปกลั่นแกล้งเขาด้วยการฟ้อง112อะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วศาลก็มักจะยกประโยคก็ตำรวจทำตามหน้าที่มีอำนาจฟ้องนี่ก็เมื่อมีอำนาจก็ฟ้องได้อะไรเงี้ยแต่ผลมันไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้ตำรวจหยุดครับแล้วจะฟ้องใครหรือจะเล่นงานใครแบบนี้ต้องเล่นงานเท่าที่จำเป็นแล้วชนะแน่ๆคุณอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการกลั่นแกล้งและทำให้มันไปปิดปากคนเพราะนั้นไม่รู้สิในแง่ของตุลาการพิวัตรถ้ามันจะพิวัตรให้เป็นในทางพิทักษ์สิทธิเสรีภาพประชาชนต้องลงโทษตำรวจให้ดูมันเป็นลักษณะของการหว่านแหแล้วทำให้คนกลัวมันใครๆก็ตำรวจไหมก็ฟ้องกันด่าในที่สุดก็จะไม่มีการเขาคาดเขาตั้งใจจะให้ทำอย่างนี้หว่านแหให้กลัวแล้วไม่ให้มีคนพูดถึงเรื่องนี้ใช่แต่พอถ้าวันหนึ่งคนไม่พูดถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามต่อไป